สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับผมการเซตตัวคอนะครับผมตัวเฮดเซตนะครับผมว่าเซตยังไงถึงจะเพอร์เฟกต์ไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะครับผมแล้วก็แก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับผมในนี้มีคำตอบครับครับเฮดเซตอาจจะเป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมหลายๆคนก็รู้แล้วเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็แปลกใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถึงต้องเอารถใส่หลังรถมาถอดล้อมาขับรถข้ามจังหวัดมาเลยเพื่อให้ผมมาเซตคอรถเนี่ยซึ่งมันง่ายมากเลยนะครับผมมันขันน็อตแค่ 2-3 ตัวก็จบนะแต่ว่ามันมีบางเคสที่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมถึงหมุนแน่นยังไงก็ตามมันก็ยังติดอยู่ดีมันก็ยังหลวมอยู่ดีมันมีวิธีแก้ครับมันดูสังเกตปัญหาเล็กๆเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าขอละเอียดหน่อยแล้วกันโอเคครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าคอหลวมนะครับผมคอหลวมถ้าออกจากร้านเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นเพราะเราไปเปลี่ยนสเต็มหรือว่าไปเปลี่ยนโพซิชันในการลองแหวนอะไรต่างๆนะครับขึ้นลงอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การขันมันเปลี่ยนไปนะครับผมก็เลยทำให้คอมันหลวมแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าคอมันหลวมก็คือเราปั่นแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีอะไรสั่นอยู่ที่มันไม่มั่นคงนะก็ถ้าเราจะเช็คง่ายๆนะครับผมเราก็นั่งอยู่ในท่านี้นะนั่งโพซิชันนี้นะบีบเบรกหน้านะครับผมเอามืออีกข้างนึงเนี่ยจับที่ถ้วยคอนะครับผมแล้วก็กระดึบไปนะครับเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าไอ้ตรงคอเนี่ยว่ามันเคลื่อนอยู่นะครับผมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยทั้งบนทั้งล่างนี้เคลื่อนหมดเลยเพราะว่าตัวนี้ผมตั้งใจถอดออกมาโชว์นะครับผมมันจะรู้สึกเลยมันจะมองเห็นเลยนะครับผมว่าไอ้คัพเนี่ยมันเลื่อนอยู่อันนี้คือ1สาเหตุนะครับผมคือถ้วยคอแต่มันจะมีอีก1ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะครับผมก็คือตัวดิสเบรกเหมือนกันดิสเบรกตัวขันเนี่ยอาจจะหลวมแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าล็อกไทมันหนามากนะมันก็จะมีแบบว่าดิส2ชั้นแบบนี้ก็อาจจะหลวมได้ถ้าใช้ไปสักพักมันก็หลวมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นกันบ่อยๆก็คือตัวผ้าเบรกที่หลวมมีช่องมีแก๊ปในผ้าเบรกกับตัวเบรกนะครับผมตอนเราเบรกปุ๊บผ้าเบรกมันจะดิ้นใส่ฝักนะก็แก้ปัญหาไม่ค่อยได้นะครับตัวนั้นเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ของ Shimano ให้มันเต็มฝักมากขึ้นนะอันนั้นคือแบบเต็มที่นะครับผมแต่นอกจากนั้นน่ะถ้าคุณบีบเบรกข้างนึงแล้วอ่ะแล้วก็ลองขยับดูแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วมันดิ้นแบบเนี้ยแปลว่าถ้วยคอหลวมแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการขันแบบถูกต้องนะก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมก็ขันคลายน็อต2ข้างนี้ออกก่อนผมให้เข้ามาดูใกล้เอา2ข้างเนี่ยออกก่อนคือหลวมมันก่อนแล้วก็อยากจะให้เปิดฝาอันนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ทำเลยนะก็คือให้ดูช่องว่างที่เหลือครับช่องว่างที่เหลือน่าจะเหลือประมาณนี้ 2-3 มิล นะลองดูนะครับมันต้องมีตัวสุดท้ายของซางเนี่ยกับตัวสเต็มเนี่ยมันต้องห้ามใกล้กันนะครับผมมันต้องลงไปอีกนะเพราะว่าฝาตัวเนี้ยมันจะมีโค้งเห็นไหมครับมันจะมีโค้งฝาตัวเนี้ยจะต้องกดลงไปนะครับต้องกดไอตัวสเต็มนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องมีแก๊ปให้กดตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าแก๊ปไม่มีขนาด 1-2 มิลแบบเนี้ยขอเป็น 2-3 มิลดีกว่าครับคุณก็ต้องลองแหวนเพิ่มหรือไม่อย่างนั้นก็คุณก็ต้องตัดนะครับตัดให้มันเตี้ยลงไปกว่านี้นะตัดออกไปนิดนึงให้มันกดได้นะครับมันต้องมีพื้นที่กดก็กดลงไปอย่างนี้นะครับด้วยเบอร์5ส่วนมากเลย 90% เบอร์5หมดขันเข้าไปแค่ตึงๆมือพอนะครับผมตัวเนี้ยลักษณะของตัวลูกปืนน่ะมันจะเป็นตัวถ้วยที่กดลงไปนะเป็นถ้วยที่กดลงไปเพราะฉะนั้นการตั้งลูกปืนไม่ให้แน่นเกินไปและไม่ให้หลวมเกินไปนะครับผมพอเราบิดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราลองบิดเบรกแล้วก็ลองขยื่นดูตอนนี้เริ่มไม่มีละอ่ะแบ่งอีกนิดหน่อยมันต้องขยับด้วยนะครับผมเพื่อให้ลูกปืนมันตกไปที่ตำแหน่งของมันที่ถูกต้องนะหมุนอีกนิดนึงลองเลื่อนดู
เห็นไหมครับตอนนี้ดังแค่ผ้าเบรกเฉยนะตรงคอไม่ดังหันข้างนะครับผมแก๊บแก๊บไม่มีเลยนะครับพอคุณได้แล้วปุ๊บก็ค่อยจัดระเบียบให้มันตรงนะครับขันเบอร์สี่ด้านข้างเบาๆก่อนเรียงนะครับผมแล้วก็ลองยกดูยกหมุนหมุนหมุนคล่องตัวดีนะครับและหลังจากนั้นเราก็ถึงจะตรึงมันได้แล้วนะครับประมาณ5นิวตันครับแค่ไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพราะว่าน็อตมันเล็กเนาะแค่นี้ครับวิธีการตั้งคอง่ายๆนะครับผมถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวฝาบนเนี่ยถึงคุณจะอัดเข้าไปเนี่ยอัดเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมันถูกล็อกด้วยไอ้2ตัวนี้แล้วมันก็กลับเข้าสู่คำถามต่อไปว่าตัวเนี้ยมันเซอร์วิสง่ายมันเป็นซางอลูมิเนียมนะครับผมอ่ะซางอลูมิเนียมเป็นยังไงท่านันขอขายของหน่อยโชคใหม่ล่าสุดครับจากโบลานี่เป็นโชคอลูมิเนียมโชคลมนะครับผมสวยมากเลยลองดูจุกล็อกได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลมลักษณะดำล้วนอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็เบาด้วยตัวนี้สวยแบบนี้ราคาเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับล้อ 27.5 แล้วก็เพิ่มอีก100บาทสำหรับล้อ 29นะครับผมสวยคุ้มค่ามากมาใหม่จากร้านปาล์มไบค์นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมาแบบสตาร์นัทก็คือตัวอลูมิเนียมแบบเนี้ยคือสตาร์นัทนะเราก็จะขันเหมือนกับนี้นะครับผมความคงทนมันดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเสือหมอบแล้วมันจะเป็นคาร์บอนคาร์บอนก็คือซางของมันก็ต้องเป็นคาร์บอนด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้เห็นไหมก็คือตัวเนี้ยคือน็อตยึดแทนสตาร์นัทนะลักษณะการทำงานก็ยิ่งขันนะครับผมมันจะซ่อนอยู่2ตัวมันจะมีน็อตอยู่2ตัวก็คือจะมีน็อตเบอร์6เอาไว้ขันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้มันก็จะกดเข้าไปมันก็จะบานออกเรื่อยๆมันก็จะยึดเข้าไปในซางของคาร์บอนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกดมันจะไม่เหมือนกับเสือภูเขาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่เป็นเสือหมอบนะครับผมไซส์แค่46มาเลยดูเล็กไปเลยเมื่อกี้ขันใหญ่ก็เริ่มเลยมันเป็นไซส์19ครับวางขาผมก็ไม่ถึงเหมือนกันนะโอเคเราก็จะมาแกะโชว์ก่อนว่าจริงๆแล้วข้างในมันเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ครับเราอยู่กับตัว Swift นะครับผม Chin X ตัว Swift ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็พอดึงคอออกมาปุ๊บมันจะเหมือนมีน็อตอีกตัวหนึ่งก็น็อตที่ผมให้เห็นเมื่อกี้แล้วครับผมอันนี้เห็นไหมนี่ขนาดรถใหม่นะครับผมเพิ่งประกอบยังมีแก๊ปอยู่นิดนึงเลยสาเหตุก็คือเราดึงไอ้ตัวท็อปแคปหนักเกินไปนะมันก็เลยไหลขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะบอกวิธีการตั้งของซางคาร์บอนให้ดีๆนะครับผมให้ดูกันอย่างแรกเลยนะครับผมไอ้ตัวสตาร์นัทของมันเนี่ยไอ้ตัวรับเนี่ยนะครับผมมันจะทำงานโดยใช้ระบบเบอร์6กับเบอร์5เราก็จะใช้เบอร์6เนี่ยในการขันก่อนมันจะเป็นสกรูคนละตัวกับตัวกดท็อปแคปตัวนี้นะครับผมจะเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นคายออกมาก่อนนะครับเห็นไหมคายออกมาแล้วปุ๊บมันจะตกลงไปเลยเห็นไหมพอมันตกลงไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หมุนก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องหนักนะมันจะให้มันตึงๆมือพอครับเพราะว่าคุณไม่สามารถเอาไอ้แหวนพวกนี้ใส่ได้ถ้าคุณตึงเกินไปนะคือมันบานออกเกินไปครับตัวซางมันก็เลยจะอ้วนออกเนาะใส่ไม่ได้ก็แค่ตึงมือพอครับแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ค่อยใส่ตัวคอแฮนด์ลงไปพอใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอละเราจะไม่เอาอะไรเสริมเพิ่มแล้วใช่ไหมครับเราต้องใช้เบอร์6นะรัดให้แน่นกว่าเดิมนะครับผมแน่นเลยคราวเนี้ยเพื่อการป้องกันไม่ให้ไอ้ตัวเนี้ยดึงออกมาเพราะว่ามันจะมีน็อตอีกตัวนึงครับเอาไว้ดึงเนาะเพราะฉะนั้นเบอร์6ต้องรัดให้แน่นนะครับตัวเนี้ยแน่นละเบอร์6พอแน่นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็เอาฝาปิดได้น็อตเบอร์5นี้ก็แน่นได้ไม่ต้องเต็มที่อ่ะก็คือตึงมือเหมือนกันครับแต่ว่าให้มันแน่นนิดนึงครับทำเหมือนกันครับเล็งตรงนะครับผมบีบเบรก
กระดึบกระดึบกระดึบเช็คถ้วยคอครับยังหลวมอยู่อีกโอเคแน่นปึกแล้วนะครับผมขึ้นทดสอบโอ้ลื่นไหลครับหลังจากนั้นก็ค่อยจัดตำแหน่งแล้วก็ขันเบอร์4ด้านข้างวิธีการขันนะครับถ้าน็อตมันอยู่ตรงข้ามกันเราก็ซ้ายทีขวาทีนะค่อยๆไปทีละตัวนะครับอย่าเข้าไปทีตัวเดียวแล้วก็ปึ๊กเลยนะครับเมื่อกี้ขวาอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาทดสอบดูขึ้นหมุนครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับวิธีการตั้งคอทั้งเสือหมอบและเสือภูเขานะครับผมไม่เหมือนกันครับลองสังเกตดูที่สางนะถ้าสางเป็นคาร์บอนต้องใช้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ถ้าสางเป็นอลูก็ใช้สางนัดธรรมดาขอแคปลากันไปก่อนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนหลายๆคนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเทคนิคการซ่อมจักรยานต่างๆแบบนี้นะครับผมจากร้านปามไบไซเคิลแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ